สถานการณ์ตะวันออกนะครับวันนี้ก็คงจะพูดหลักๆเนี่ยคงจะพูดเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์ตะวันออกนะครับซึ่งก็เท่าที่ผมลิสต์ออกมาเนี่ยจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่หลักๆก็คือเป็นการรับอารยธรรมโบราณมาแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็จะมีแจกแจงลงไปอีกแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพสังคมและเศรษฐกิจนะครับรวมถึงด้านศาสนาซึ่งศาสนาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีอิทธิพลแน่นอนเนาะเพราะว่ามนุษย์เราพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมมานานโดยมีศาสนาและลัทธิความเชื่อเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนชีวิตของคนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นศาสนาที่จะมีผลในเอเชียเนี่ยมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อลี้ลับเลยแหละนะครับแล้วก็มีศาสนาพระเวทก่อนที่จะเกิดศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนะครับ แล้วก็ศาสนาอิสลามแล้วรวมถึงลัทธิอื่นๆนะครับลัทธิเต๋าอาจจะมีจริงๆก็จะมีเซนด้วยเนาะเต๋าเซนขงจื้ออะไรเงี้ยนะครับที่จะมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมโอเค ทีนี้การรับเอาอารยธรรมโบราณเข้ามาเนี่ยในเอเชียเราก็จะมีแหล่งอารยธรรมที่เป็นอารยธรรมสำคัญแล้วในโบราณเนี่ยแหล่งอารยธรรมส่วนใหญ่แล้วจะต้องอยู่ใกล้แม่น้ําเพราะว่ามีใครรู้บ้างว่าทําไมมันต้องอยู่ใกล้แม่น้ําอ่ะมีใครพอตอบได้ไหมเหมาะสําหรับเกษตรกรรมแล้วก็การหาพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยปฏิญญาใช่มันก็ใช่มันคือการที่มนุษย์เราเริ่มเซตเทิลแล้วเซตเทิลคือแบบนิ่งและใช้ชีวิตแบบนิ่งและอยู่กับที่และแต่เดิมมันเป็นแบบมนุษย์เร่ร่อนเนาะไปอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพออยู่ตามถ้ำแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ทำการเกษตรจนเริ่มมีความสามารถมีพัฒนาการมีความรู้มีภูมิปัญญาที่จะทำการเกษตรดังนั้นเมื่อต้องทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็สามารถทําให้ตัวเองอยู่กับที่ได้เนี่ยก็จะต้องตั้งถิ่นฐานอยู่แถวริมแม่น้ํานะครับแล้วแม่น้ําสําคัญในเอเชียเนี่ยก็คือเนี่ยลุ่มแม่น้ําสินธุของอินเดียนะครับแล้วก็ลุ่มแม่น้ําฮวงโหหรือหวงเหอนะครับหรือแม่น้ําเหลืองที่จีนจริงๆจีนเนี่ยจะมี2ลุ่มแม่น้ําเนาะก็คือมีหวงโหกับแยงซีเกียงคิดว่าทุกคนก็คงแบบว่าคุ้นๆชื่อนะเดี๋ยวทางเรื่องจีนเนี่ยผมได้ทําเลคเชอร์ไว้ก็คงเป็นช่วงท้ายแบบท้ายเทอมนะครับแล้วก็ลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสหรือว่าบริเวณเมโสโปเตเมียซึ่งก็อยู่แถวอิรักซีเรียเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นอู่อารยธรรมอีกจุดหนึ่งที่จริงๆแล้วมีอิทธิพลไปจนถึงทางยุโรปเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเอเชียกลางซึ่งมันเป็นตรงกลางที่เป็นทางผ่านระหว่างยุโรปกับเอเชียนะครับเพราะนั้นตรงแถวอิรักเนี่ยคนก็จะหน้าตาผสมกันน่ะเนาะจะมีความเป็นแขกด้วยแต่ก็จะมีความเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตำแหน่งภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีผลต่อหลายๆอย่างเนาะต่อวัฒนธรรมต่อเชื้อชาติหน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการเบรนกันของโลกเนี้ยนะครับทีนี้วัฒนธรรมเอเชียที่ปรากฏวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก3อารยธรรมอันนี้แหละนะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามีการสั่งสมความเชื่ออะไรในอดีตของตนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการผสมกันเวลาที่อารยธรรมภายนอกเข้ามากับคนพื้นเมืองที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเกิดการผสมผสานกันรวมถึงการรับและการผสมการคลี่คลายหรือว่าการกลืนกันมันก็เลยเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่เฉพาะประเทศเฉพาะเชื้อชาตินะครับอย่างเช่นคนไทยอย่างเงี้ยคำว่าคนไทยมันก็อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยเนาะคนไทยมันก็รวมไปถึงบริเวณเวียดนามก็มีคนกลุ่มไทยวัฒนธรรมคนกลุ่มไทยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่บริเวณทางไทยตั้งแต่ภาคเหนือขึ้นไปจนถึงจีนตอนใต้บริเวณนั้นอะพม่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอารยธรรมวัฒนธรรมภาษาที่ถ้าเราไปจีนตอนใต้บางทีเขายังพูดภาษาที่คนเหนือคนเชียงใหม่ก็ยังฟังออกอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนไทยใหญ่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งส่วนที่มันผสมแล้วก็ส่วนที่ยังเป็นของเดิมแล้วก็ส่วนที่รับจากภายนอกเข้ามาอันนี้คือแผนที่เนาะ
นี่คืออินเดียกับจีนนะครับซึ่งถ้าเขาเรียกบริเวณนี้เขาเรียกว่าอินโดไชน่าใช่ไหมก็คืออินเดียกับจีนแหลมอินโดจีนอะไรเงี้ยก็เนี่ยบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันชัดเจนว่ามันคือตำแหน่งของการเจอกันระหว่างอิทธิพลของอินเดียกับจีนนะครับแล้วก็จะมีทางตะวันออกกลางเนาะก็คือที่เป็นชาวมุสลิมเป็นเอเชียกลางเนี่ยจะเห็นว่านะครับเดี๋ยวเนี่ยก็จะเห็นจากขั้วของอารยธรรมเนาะจีนอินเดียแล้วก็เอเชียกลางเนี่ยเราก็จะเห็นจุดตรงกลางที่เป็นส่วนผสมกันระหว่างเนี่ยนะจุดส่วนผสมกันก็คือแถวแหลมอินโดจีนเราก็จะได้รับอิทธิพลผสมกันระหว่างอินโดกับอินเดียกับจีนนะครับโดยที่ถ้าใครอยู่ใกล้จีนมากกว่าวัฒนธรรมมันก็ไปทางจีนใครอยู่ค่อนมาทางอินเดียมากกว่ามันก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเห็นไหมเส้นทางการเดินเรือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าการที่เขาเดินเรือมาไม่ว่าจะเดินเรือมาเพื่อการค้าขายหรือว่าเพื่อการเผยแพร่ศาสนาก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำมาซึ่งวัฒนธรรมที่เอาเข้ามาแพร่ขยายนะครับและจริงๆจะมีอาณาจักรทางใต้ของเราอีกซึ่งเป็นอาณาจักรชวาสุมาตราเนี่ยครับหรือว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยบริเวณทางใต้ตรงนี้ก็เป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งที่มีความสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมาเป็นหลักครับส่วนเนปาลภูฏานทิเบตเนี่ยถ้าใครเคยเห็นคนหน้าตาของคนเนปาลภูฏานทิเบตอ่ะก็จะเห็นว่าเขาก็จะเป็นคนที่หน้าตาผสมกันระหว่างคนจีนกับแขกเหมือนเป็นหน้าแบบแขกแต่ตาเล็กตาหยีแบบจีนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคนที่แค่เชื้อชาติเนี่ยมันก็ผสมกันอยู่แล้วนะนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าจากอำนาจเนี่ยเมื่อผสมกันก็จะมีการเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของอู่อารยธรรมเนาะต่อไปก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะอันนี้มีผลชัดเจนมากเลยเพราะว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนต้องเจอนะครับแจกแจงออกมาเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นอันดับแรกก็คือภูมิอากาศอย่างตอนนี้เราหนาวอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆปกติเราไม่ค่อยหนาวเนาะเราร้อนชื้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราหนาวปั๊บสิ่งที่เราทำก็คือบางทีเราก็อาจจะต้องปิดหน้าต่างด้วยซ้ำไปไม่อยากจะเปิดให้ลมผ่านเลยเพราะมันหนาวเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงไหนที่มันร้อนเนี่ยเราก็ต้องการเปิดหน้าต่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าสภาพภูมิอากาศมันเป็นอะไรที่มันเข้าถึงทุกคนนะครับแล้วมันก็จากภูมิอากาศอันนี้มันก็ส่งผลต่อการออกแบบอย่างชัดเจนอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในประเทศที่มันหนาวมากๆเนี่ยเราไม่มีทางที่เราจะไปเปิดหน้าต่างให้ลมโฟลว์เยอะแยะมากมายเหมือนที่เราอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องการลมหนาวอะเขาต้องการให้มันอุ่นนั้นบางทีต้องทำให้ผนังหนาที่ซ้ำไปผนังหนาจะช่วยในเรื่องของการเก็บความร้อนแล้วก็เป็นช่วยการกันความร้อนด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศหนาวและแห้งเนี่ยก็อาจจะเกิดการทำสถาปกรรมที่ใช้ดินเป็นตัวรักษาอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการใช้การก่อผนังหนาๆ นะครับเพื่อป้องกันลมนะครับแต่ถ้าอย่างเป็นร้อนชื้นเนี่ยก็บ้านเราเลยเนาะฝนตกชุกเนี่ยร้อนชื้นความชื้นมาก็ต้องให้ถ่ายเทอากาศให้ดีแต่ถ้าฝนตกชุกระวังเรื่องน้ำท่วมดังนั้นก็จะต้องอาจจะต้องทำใต้ถุนสูงหรือทำหลังคาให้ชันแล้วก็ยื่นยาวเพื่อทำให้ฝนมันไม่รั่วเข้านะครับแต่ถ้าบางทีเป็นประเทศที่ร้อนแห้งแล้งพวกประเทศทะเลทรายอย่างเงี้ยครับฝนก็แทบไม่มีเลยผมเคยไปโมร็อกโกอย่างเงี้ยเขาทำเป็นหลังคาแบนๆเลยอะแต่ใช้ดินทำนะก็งงมากแล้วถ้าฝนมันตกมันจะเป็นยังไงแต่ก็แสดงว่าฝนมันคงแทบจะไม่ตกอะคือเหมือนทำเป็นแฟลตสแลบแต่เป็นแฟลตสแลบที่ทำด้วยดินแล้วก็วางบนโครงสร้างไม้แล้วก็เอาหญ้าเอาใบไม้มาปูแล้วก็เอาดินไลท์ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแฟลตสแลบซึ่งก็แล้วมันจะระบายน้ำฝนยังไงก็ยังไม่รู้ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่ว่านั่นก็แปลว่าประเทศเขาก็คงฝนน้อยอ่ะถ้าดูแล้วอ่ะถ้าฝนมันเยอะเขาคงไม่ทำอย่างนี้แน่นอนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดคำตอบของกายภาพหรือว่า end product ที่มันปรากฏต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเมื่อเราแงะเรางัดลงไปถึงรากลึกของเหตุผลที่เขาสร้างอ่ะเราก็จะหาเหตุผลมันเจอซึ่งเวลาที่เราออกแบบอ่ะมันจะย้อน process กันเราก็จะต้องคิดก่อนว่าเหตุมันคืออะไรที่เราจะต้อง
เราจะต้องออกแบบไฟนอลที่เป็นผลใช่ไหมซึ่งจากเหตุเดียวกันเนี่ยไฟนอลมันอาจจะออกมาคนละทางก็ได้แล้วแต่คนออกแบบจากแล้วแต่คนวิเคราะห์และออกแบบแล้วแต่สิ่งที่เจอมาแล้วแต่แบ็คกราวด์ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยของชาวบ้านเขาอะถ้าเป็นอดีตอะเขาจะไม่ได้ออกแบบอะไรมากมายเขาจะทำเหมือนกันหมดเพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้ไปยึดติดกับเรื่องของความงามในเชิงการออกแบบอย่างนั้นเขาต้องการแค่การอยู่อาศัยที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยนะตอนนี้ข้างบ้านเริ่มมีเสียงรบกวนแล้วโอเคต่อไปภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มันจะมีผลมันก็คือวัสดุก่อสร้างนะถ้าภูมิประเทศอยู่ในเขตป่าไม้ที่ราบลุ่มที่ราบสูงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีภูเขาอย่างเงี้ยภูมิประเทศมันก็จะต่างกันแล้วก็ส่งผลต่อวัสดุที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นประเทศจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งหรือว่าประเทศบ้านเราเนี่ยซึ่งมีการปลูกไม้เยอะนะครับมีป่าไม้มีต้นไม้เยอะก็อาจจะมีผลต่อการใช้ไม้ในการก่อสร้างหรือว่าทางภาคกลางของเรากับพม่าเนี่ยมีดินเหนียวใช่ไหมก็เอามาทำอิฐนะครับเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมไม้กับอิฐเนี่ยหน้าตามันก็ต่างกันเนาะหรือว่าบริเวณที่มีหินอย่างเช่นเป็นหินทรายเนี่ยอย่างแถวปราสาทหินนะครับก็จะมีการก่อสร้างที่คนละแบบกันเพราะจะต้องใช้การสลักหินนะครับหรือว่าหินแกรนิตของประเทศจีนอย่างเงี้ยนะครับบริเวณที่มีน้ำกร่อยก็จะมีหลังคาที่ทำจากมุงจากนะเพราะฉะนั้นบริเวณภาคเหนือเนี่ยไม่มีหลังคามุงจากนะหลังคามุงจากจะมีเฉพาะบริเวณที่มีน้ำกร่อยก็คือรอยต่อระหว่างทะเลกับน้ำจืดนะครับมันถึงจะมีต้นจากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นหลังคาใบไม้เนี่ยทางภาคอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าคาหรือว่าหญ้าแฝกนะครับพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลก็อาจจะมีเปลือกหอยเพราะฉะนั้นเปลือกหอยเนี่ยก็อาจจะมาทำเป็นปูนได้นะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมหรือว่าภูเขาไฟก็อย่างเช่นจะมีที่บูโรพุทโธเนี่ยก็จะใช้หินภูเขาไฟในการก่อสร้างนะครับหรือพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำก็จะมีการปลูกไม้ไผ่มีต้นไผ่ขึ้นธรรมชาติเยอะก็สามารถเอาไม้ไผ่นั้นมาทำเรือนแพได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากภูมิประเทศส่งผลต่อวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ค่อยๆพัฒนากันขึ้นมานะครับต่อไปก็เป็นเรื่องภูมิทัศน์นะครับภูมิทัศน์ซึ่งภูมิทัศน์เนี่ยอันนี้อาจจะมีผลอ้อมครับอ้อมๆไม่ได้ตรงเหมือนกับภูมิอากาศภูมิประเทศนะภูมิทัศน์นี่จะมีผลอ้อมๆนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยที่เราได้ยินว่าเหมือนกับประเทศอังกฤษนี่มันเหมือนฝนตกอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วคนก็มันก็จะส่งผลต่อ mood and tone ของประเทศและคนเนาะเวลาที่ฝนตกเนี่ยหรือว่าอากาศหนาวๆลองสังเกตดูว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกใส่เสื้อผ้าสียังไงสีแบบทึมๆขาวเทาดำอย่างนี้ใช่ไหมดูคุมโทนเนาะเวลาอากาศหนาวแต่ถ้าอากาศร้อนแดดดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากจะหยิบเสื้อผ้าที่มันมีความสดใสสีสันสดใสถูกไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าภูมิทัศน์บรรยากาศสภาพอากาศที่ส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกในเชิงของการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าใครเห็นภาพวาดแบบจีนอย่างเงี้ยแน่นอนว่าศิลปินเขาคงไม่ได้วาดจากจินตนาการเขาก็วาดจากสิ่งที่ตาเขาเห็นจริงนั่นแหละเพราะนั้นแปลว่ามันก็จะต้องมีภูมิทัศน์ลักษณะอย่างนั้นจริงๆอ่ะที่ส่งผลทำให้เกิดศิลปะแบบนั้นนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่มีดอกซากุระใช่ไหมบานทีนึงก็สีชมพูแล้วมันก็บรรยากาศมันก็ดีอากาศก็ดีอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็สุนทรียะอารมณ์ทางสุนทรียะเนี่ยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะแล้วอาจจะเอาธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ซ้ำไปหรือสะท้อนออกมาในงานศิลปะในแขนงต่างๆที่ไปประกอบกับสถาปัตยกรรมนะครับถ้าอย่างของประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครได้พอรู้จักลายไทยเนี่ย
ประเทศไทยก็คือลายไทยก็คือเกิดจากธรรมชาติทั้งสิ้นดอกไม้สัตว์เปลวไฟอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นที่มาของลวดลายของลายไทยนะครับหรือถ้าอย่างอินเดียอย่างเงี้ยประเทศที่แบบว่าเครื่องเทศเยอะเพราะเป็นประเทศร้อนชื้นมากๆแล้วก็อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็ถ้าเรานึกถึงอินเดียเราก็คงนึกถึงความแบบร้อนเหงื่อไหลใครย้อยอะไรเงี้ยกลิ่นเครื่องเทศซึ่งก็มีผลต่อกลิ่นของคนที่กินเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เกิดความร้อนแรงอะไรตรงนี้เนาะมันก็เนี่ยก็เกิดเป็นการสั่งสมเป็นกรามาสุตตาของอินเดียอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบรรยากาศภูมิทัศน์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีผลนะมีผลต่อการสร้างงานศิลปะนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมทีนี้นอกเหนือจากนี้ในเรื่องของสภาพสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยก็ทางการเมืองการปกครองก็มีผลนะครับอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงว่าจะทำให้เกิดรูปร่างรูปลักษณ์หน้าตายังไงแต่อาจจะมีผลต่อการทำให้เกิดการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หลายๆแห่งก็กลายเป็นมรดกของโลกไปแล้วด้วยซ้ำไปไม่ใช่มรดกของชนชาตินั้นๆ นะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนที่การปกครองส่วนใหญ่จะเป็นแบบราชาธิปไตยเนี่ยกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นแปลว่าการสร้างอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยก็เกิดจากยุคสมัยของการปกครองแบบราชาธิปไตยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือว่าพระราชวังต้องห้ามของจีนนะครับพระราชวังต่างๆที่เป็นที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่เกิดในยุคสมัยที่เป็นราชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับปราสาทของขอมทั้งหมดน่ะที่เกิดขึ้นน่ะก็เกิดในยุคนี้นะครับยุคที่มีการปกครองโดยกษัตริย์นะครับหรือของไทยเนี่ยก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นพระราชนิยมในสมัยร.3ซึ่งก็ด้วยความที่เป็นพระราชนิยมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากสมัยอื่นๆอย่างเงี้ยด้วยความนิยมของพระมหากษัตริย์ก็ทำให้เกิดการทำสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดนะครับแต่พอหลังๆมาการปกครองมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายๆที่ก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เกิดจากหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยก็เกิดการสร้างงานศิลปะที่เป็นอิสระมากขึ้นอาจจะไม่ได้ต้องไปขึ้นอยู่กับใครที่เป็นผู้มีอำนาจโดยตรงผู้มีอำนาจก็อาจจะเป็นเจ้าของเงินอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้มีอำนาจได้แต่ก็จะไม่ใช่กษัตริย์ละเพราะว่าทุกอย่างก็ถูกกระจายอำนาจออกไปนะครับดังนั้นงานศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เราเห็นสมัยเนี้ยที่การที่มันเกิดอาชีพสถาปนิกอย่างพวกเราขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มารองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตรงนี้ด้วยก็คือการปกครองมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสถาปนิกก็มารองรับเจ้าของงานเพื่อให้ได้งานที่ออกแบบที่สอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าของต้องการนะครับส่วนถ้าเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะถูกการจัดการกำหนดได้สูงนะเพราะฉะนั้นแปลว่ารูปแบบก็จะถูกกำหนดขึ้นมาได้ง่ายนะฮะแล้วก็จะซ้ำๆนะส่วนประเทศที่มีการปิดประเทศไปเลยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฟรีซประเทศตัวเองอ่ะมันก็คงวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ต่อยอดอะไรออกไปสภาพเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมต่างๆที่มันมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยส่วนนึงมันมาจากการติดต่อค้าขายที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจนะครับมีการล่องเรือสำเภาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าส่งสินค้าไปยังหัวเมืองสำคัญอย่างเช่นจีนกับอินเดียนั่นแหละประเทศไทยเราก็มีประวัติศาสตร์การล่องเรือสำเภาส่งสินค้าไปยัง2พื้นที่ตรงนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันอ่ะเขามาเราไปเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็คือจะเห็นได้ว่าการที่แต่ละชนชาติเนี่ยสามารถจะพัฒนาศิลปะขั้นสูงของตัวเองไปได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องมีช่วงพีเรียดที่เป็นโกลเด้นพีเรียดก็คือเป็นช่วงทองของเขาเป็นช่วงที่สภาพการเมืองการปกครองแล้วก็สภาพเศรษฐกิจอยู่ดีกินดีนะครับถึงมีผลทำให้ประชาชนสามารถจะนิ่งพอที่จะศิลปินต่างๆเนี่ยนิ่งพอที่จะมีหัวมาคิดงานที่มันเป็นงานศิลปะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดภาวะสงครามเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันงานศิลปะมันไม่เกิดอะนะถ้ามันเกิดมันก็เป็นศิลปะที่ไม่ได้งดงามอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการ
การเกิดภาวะสงครามเนี่ยสิ่งที่มันมีอิทธิพลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะอันนึงก็คือว่ามันจะเกิดการโยกย้ายถิ่นเช่นมีการอพยพย้ายถิ่นเมื่อเกิดภัยสงครามไปอยู่อีกที่นึงหรือเป็นการกวาดต้อนเฉลยศึกไปอีกที่นึงนะครับอย่างประเทศไทยเราก็มีหลายพื้นที่ที่มีการกวาดต้อนเฉลยศึกโดยเฉพาะจากลาวเข้ามาหรือว่าเนี่ยชาวไทยดำเนี่ยก็คือลาวพลวนอย่างเงี้ยนะครับหรือคนลาวจากเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาเนี่ยมาอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็จะมาสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมในพื้นที่ใหม่ที่เข้ามาอยู่ก็เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไปนะครับรวมถึงอย่างที่พูดไปแล้วว่าอารมณ์สุนทรียะของศิลปินเนี่ยก็คงยากมากที่จะทำในช่วงที่มันมีสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วภาวะสงครามเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดงานศิลปะแต่ภาวะสงครามอาจจะก่อให้เกิดนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราเทียบว่าโควิดเนี่ยเป็นภาวะสงครามอันนึงเนี่ยเราก็จะเกิดนวัตกรรมต่างๆมากมายที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่เน้นด้านศิลปะเป็นนวัตกรรมที่เพื่อการอยู่รอดนะครับต่อไปเรื่องของศาสนาเนาะศาสนาและความเชื่อนะครับก็อันแรกคือเป็นความเชื่อลี้ลับก่อนเลยเพราะว่าแน่นอนว่าสมัยก่อนคนเราถ้าเราลองนึกภาพดูตอนนี้กับอดีตหลายพันปีมาแล้วก่อนที่มีศาสนาพุทธเอาง่ายๆเนาะศาสนาพุทธเกิดมา 2,564 ปีใช่ไหมทีนี้ก่อนหน้านั้นน่ะการที่คนเราแบบไม่รู้อะไรเลยแล้ววิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เจริญเนี่ยมันก็เกิดความหวั่นไหวได้ง่ายนะคนเราเนี่ยจิตใจมันหวั่นไหวง่ายใช่ไหมเพราะนั้นการที่จิตใจหวั่นไหวมันก็ต้องหาที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเพราะนั้นในความกลัวความไม่รู้ตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดการสร้างหรือการจินตนาการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนขึ้นมานะครับเพื่อให้อย่างน้อยให้มีหลักคิดให้มีแนวคิดอะไรที่ทำให้ตัวเองสบายใจได้นะครับก็มันก็เลยเกิดเป็นความเชื่อในด้านต่างๆศาสตร์ลี้ลับต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดเป็นงานศิลปะที่มารองรับความเชื่อพวกนี้นะครับจนแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเริ่มก้าวหน้าหลายๆอย่างก็พิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าความเชื่อต่างๆหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างก็ยังฝังใจหรือว่ามันยังอยู่ในรากลึกของเราอยู่ทั้งๆที่บางทีเราก็มีความรู้สึกแหละว่ามันไม่น่าจะจริงอ่ะแต่เราก็ยังขอยึดเหนี่ยวไว้อยู่ในจิตใจอยู่นะอย่างเช่นการที่เรากำลังจะสอบเข้าหรือกำลังจะต้องทำอะไรกำลังจะต้องสอบปลายภาคมันจะตกแหล่ไม่ตกแหล่อย่างเงี้ยก็หลายคนอ่ะผมเชื่อว่าก็คงยังไปขอพระพรหมที่คณะหรือไปขอที่ไหนขอให้ผ่านขอให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบความเชื่อเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะมาช่วยเราโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างถ้าในความเชื่อตรงเนี้ยถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องของการสร้างจิตวิทยานะครับแล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจที่มีอยู่ข้างในเพื่อทำให้กำลังใจนั้นหรือการผูกโยงยึดโยงทางใจเป็นการนำตัวเราหรือว่าสร้างความคิดแล้วทำให้พฤติกรรมมัน follow ไปตามความคิดต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ไปถึงจุดที่เรายึดโยงเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าในเชิงของวิทยาศาสตร์ที่เขาจะเชื่อมโยงเข้ามาได้นะครับทีนี้แต่ว่าในอดีตเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จริงๆผมว่ามันก็มีผลนะบางอย่างมันก็มีผลทำให้มันเป็นไปได้แล้วก็มันก็ถึงเกิดการอะไรล่ะเกิดการไปแก้บนต่างๆเนี่ยมันแสดงว่าต้องได้ผลแหละแต่คำว่าได้ผลที่ว่านั้นน่ะส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นแหละที่มันทำให้ได้ผลนะครับแต่ว่าหลายอย่างมันก็หาคำตอบไม่ได้เนาะว่าแบบพอบนแล้วเอ้ยปุ๊บพอบนเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์เข้าเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็พูดยากนะทีนี้ด้วยความเชื่อตรงนี้ถ้าคนที่เขาได้รับผลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสร้างงานศิลปะขึ้นมาใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยเกิดภาชนะที่ใช้รองรับหรือว่าเกิดรูปเคารพเครื่องรางหรือว่าเกิดสถานที่ในการรองรับรูปเคารพต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเนี่ยอย่างเช่นการเกิดภาชนะสำริดอย่างเงี้ยในการบูชาบรรพบุรุษในอดีตอย่างเงี้ยนะครับก็หรือว่าการเกิดเอาง่ายๆเลยใกล้ตัวเราก็คือผีบ้านผีเรือนหรือว่าการทำศาลพระภูมิเจ้าที่อย่างเงี้ยอันนี้คือใกล้ตัวมากๆที่หลายๆบ้านปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงการอยู่อาศัยในปัจจุบันถ้าใครอยู่คอนโดเนี่ยก็คงยากนะแต่ว่าอยู่คอนโดหลายๆคนก็อาจจะยังมีหิ้งพระอยู่อย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ
ต่อมาจากไอ้ความเชื่อตรงนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นศาสนาพระเวทซึ่งศาสนาพระเวทเนี่ยเกิดขึ้นก่อน 1,000 ปีก่อนพุทธกาลนั่นแปลว่าเก่าไปกว่าศาสนาพราหมณ์และพุทธอีกศาสนาพระเวทเนี่ยเป็นต้นฉบับของการเกิดศาสนาพราหมณ์และพุทธนะครับซึ่งเกิดโดยชาวอารยันชาวอารยันเนี่ยเป็นคนอพยพมาจากทางเอเชียกลางซึ่งถ้าว่ากันแล้วเนี่ยชาวอารยันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนฉลาดนะคือการที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาเนี่ยแต่ว่าจะทำยังไงให้ตนเองอ่ะสามารถที่จะปกครองคนหมู่มากได้เขาก็คิดเรื่องของความเชื่อและศาสนาขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในเลเวลที่สามารถจะดูแลนะครับสามารถจะดูแลคนได้เนาะเพราะฉะนั้นศาสนาพระเวทเนี่ยก็จึงถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมีการบูชาเทพที่เกี่ยวกับทางธรรมชาตินะครับดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่มีพระอินทร์เป็นเทพสูงสุดนะครับพระอินทร์เป็นเทพแห่งสายฟ้าและการสงครามเนาะพระวิรุณเทพก็คือเทพแห่งฝนพระพายเทพก็คือเทพแห่งลมนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะเป็นธรรมชาติแบบที่เป็นธรรมชาติแบบรุนแรงอ่ะนะสายฟ้าอย่างเงี้ยฝนลมอย่างเงี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับทำให้คนเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะใจมันก็จะเปิดใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะสามารถจะเข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไม่มีการทำรูปเคารพเพราะว่าชาวอารยันเป็นชาวเร่ร่อนนะติดต่อกับเทพด้วยการบูชายันเครื่องสังเวยนะครับแล้วก็สวดบูชาเทพซึ่งตอนนั้นก็คือยังเรียกว่าเป็นช่วงต้นๆของการเกิดลัทธิความเชื่อและศาสนานั่นแหละนะครับแล้วก็มีเทพแห่งความตายก็คือพยมจะเห็นว่าชื่อต่างๆพวกนี้ปัจจุบันเราก็ยังคุ้นเคยอยู่เนาะพยมอย่างเงี้ยยมบาลอย่างเงี้ยนะครับต่อมาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับจริงๆทุกคนน่าจะคุ้นเคยรู้จักคำว่าศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าหลายคนน่าจะไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าพราหมณ์ทำไมถึงเรียกว่าฮินดูนะครับจริงๆแล้วแต่แรกเริ่มเดิมทีของการถือกำเนิดของศาสนาเนี่ยชื่อว่าศาสนาพราหมณ์นะครับเกิดก่อนศาสนาพุทธ 1,000 ปีก็แปลว่าเกิดราวๆช่วงศาสนาพระเวทนั่นแหละนะครับต่อเนื่องช่วงเดียวกันกับศาสนาพระเวทแต่ว่า เป็นการนำเอาความเชื่อหลายๆอย่างมารวมกันนะครับเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ก็คือความเชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าสังสารวัฏแล้วก็ศาสนาพระเวทเนี่ยนำมารวมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อที่เรียกว่าศาสนาพราหมณ์โดยมีพรหมมันหรือว่าพระพรหมเนี่ยเป็นเทพองค์สำคัญถึงชื่อว่าศาสนาพราหมณ์นะครับแล้วก็พระพรหมนี่ถือว่าเป็นผู้สร้างนะแล้วก็จากศาสนาเนี่ยก็ทำให้เกิดระบบวรรณะเป็นการแบ่งวรรณะของคนขึ้นมาเป็น4วรรณะนะครับพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรนะครับโดยที่มีจันทานเนาะจันทานเนี่ยเป็นกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่อาจจะไม่ถูกนับว่าเป็นวรรณะด้วยอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นๆนะครับส่วนความเชื่อในเรื่องสังสารวัฏก็คือการเวียนว่ายตายเกิดหรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะทำให้พระพรหมหรือพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์เปรียบเสมือนเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นตัวกลางเนาะเหมือนเป็นตัวกลางเป็นคอนเนคเตอร์กับพระเจ้ากับมนุษย์พราหมณ์นี่เป็นตัวกลางนะครับเป็นผู้ประกอบพิธีเพราะฉะนั้นพราหมณ์ก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าพราหมณ์เนี่ยอยู่ในระดับที่อยู่ในวรรณะที่เหนือกว่ากษัตริย์อีกนะครับพราหมณ์ก็จะมีหน้าที่ในการติดต่อกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าก็เป็นวรรณะสูงสุดเลยนะครับซึ่งชาวอารยันที่พัฒนามาสู่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็จะอยู่ในเนี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพราหมณ์นี่แหละนะครับต่อมาช่วงที่ศาสนาพุทธเริ่มเกิดขึ้นซึ่งศาสนาพุทธเกิดมาทีหลังศาสนาพราหมณ์เนาะแล้วก็พอศาสนาพุทธเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีการแยกนิกายออกมาเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องพุทธนะศาสนาพุทธก็พูดง่ายๆคือก็เริ่มมีการมีคนที่ไปนับถือศาสนาพุทธมากขึ้นเพราะศาสนาพุทธเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแก่นแท้แห่งความเป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เริ่มจะเอียงไปนับถือทางศาสนาพุทธดังนั้นจนในช่วง
พุทธศตวรรษที่9นะครับซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเกิดนิกายหนึ่งขึ้นมาเป็นพุทธมหายานซึ่งพุทธมหายานเนี่ยก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างพุทธกับพราหมณ์อีกเหมือนกันน่ะแต่ว่าเน้นความเป็นพุทธมากกว่านะเพราะนั้นแปลว่าทำให้คนก็นิยมไปนับถือพุทธมหายานมากขึ้นจนศาสนาพราหมณ์เนี่ยต้องมีความจำเป็นที่ต้องเกิดการปรับตัวซึ่งการปรับตัวครั้งนี้เป็นที่มาของการเกิดคำว่าศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเป็นการเหมือนเป็นการรีเอนจิเนียริ่งคงกับบริษัทเนี่ยเป็นการแบบปรับแผนอะไรกันใหม่เนี่ยเพื่อทำให้ศาสนามีความมั่นคงขึ้นเกิดเป็นศาสนาฮินดูนะครับแล้วมีเทพ3องค์เป็นเทพสำคัญก็คือพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรอันนี้พวกเราก็คงคุ้นเนาะพระพรหมหรือว่าที่มาจากศาสนาพราหมณ์ตั้งแต่ต้นนั่นน่ะพระพรหมก็ยังคงเป็นผู้สร้างโลกอยู่นะครับแต่ว่าเกิดเทพองค์สำคัญอีก2องค์ซึ่งหลังๆมาก็จะกลายเป็นเทพองค์สำคัญมากๆเลยก็คือพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุหรือพระกฤษณะนะครับหรือว่าอีกองค์นึงก็คือพระอิศวรหรือว่าพระศิวะนะครับซึ่ง2เทพองค์นี้ก็จะมีผู้คนนับถือเยอะนะครับโดยเฉพาะพระศิวะนะรวมเทพ3องค์นี้ว่าตรีมูรติคำว่าตรีก็แปลว่า3นะตรีมูรติก็คือเทพทั้ง3องค์นะครับซึ่งเทพองค์แรกก็คือพระพรหมเนี่ยเนื่องจากเป็นพระเป็นเทพที่มีมาตั้งแต่ตอนต้นเนาะก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ว่าเทพองค์ใหม่อีก2องค์ก็คือพระศิวะกับพระนารายณ์เนี่ยก็มีผู้นับถือเยอะจนเกิดเป็นนิกายย่อยออกมาเป็นไสยวานิกายกับไวยสนพหรือว่าวิษณุนิกายนั่นแหละไวยสนพนิกายกับไสยวานิกายก็คือสีวะนะครับโดยที่ถ้าใครที่นับถือลัทธิไสยวานิกายเนี่ยก็จะนับถือพระศิวะเป็นหลักแล้วก็นิยมสร้างรูปเคารพเป็นรูปศิวะนาตราชรูปนี้นะครับหรือว่าพระศิวะร่ายรำเนี่ยซึ่งพระศิวะเนี่ยถือว่าเป็นพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายณ์เป็นผู้รักษาพระศิวะเป็นผู้ทำลายเมื่อพระศิวะทำลายปั๊บพระพรหมก็จะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นการวนเวียนการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตามความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นพระศิวะเนี่ยพูดง่ายก็คือว่าคนนิยมเนี่ยก็จะนิยมเพราะว่าด้วยความที่ท่านมีอำนาจนะมีอำนาจในการทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนก็จะนิยมอ่ะก็จะนิยมอาจจะมีความเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนพระวิษณุเนี่ยเป็นผู้รักษานะครับก็จะเป็นคนที่ก็เกิดขึ้นมาจากผุดขึ้นมาจากสะดือของพระพรหมนี่แหละนะครับพระวิษณุนะครับพระพรหมซึ่งอยู่ในดอกบัวเนี่ยผุดขึ้นมาจากสะดือของพระนารายณ์หรือพระวิษณุนะครับพระวิษณุเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาหมายถึงว่าพอสร้างปั๊บก็ต้องรักษาให้มันดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีพระศิวะเป็นผู้ทำลายนะครับซึ่งการที่พระองค์เป็นผู้รักษาเนี่ยก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆของการสร้าง เรื่องของพระนารายณ์อวตารในปางต่างๆ10ปางเนี่ยเพื่อมาปราบยุคเข็นในแต่ละยุคนะครับก็ถือว่าพระนารายณ์เนี่ยเป็นผู้ที่รักษานะครับอันนี้คือภาพพระนารายณ์ปฐมศิลป์เนาะซึ่งเนี่ยก็จะมีพระพรหมเนี่ยที่เกิดขึ้นมาจากดอกบัวที่ผุดออกมาจากสะดือของพระนารายณ์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นศิวลึงนะเป็นสัญลักษณ์ถ้าเห็นว่ามีศิวลึงอย่างเงี้ยก็เดาได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นศาสนสถานที่นับถือพระศิวะทีนี้ในรายละเอียดของเทพทั้ง3องค์รวมถึงพระอินทร์ด้วยซึ่งพระอินทร์เนี่ยก็เป็นเทพเก่าแก่โบราณนะมีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับพระอินทร์เนี่ยตั้งแต่สมัยคัมภีร์พระเวทหรือว่าศาสนาพระเวทนี่แหละนะครับพระอินทร์เป็นเทพแห่งฝนนะครับพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายณ์เนี่ยเป็นผู้รักษาแล้วก็พระอิศวรหรือพระศิวะเป็นผู้ทำลายนะครับโดยที่จริงๆก็จะมีรูปลักษณะที่ทำให้เราเดาได้นะเพราะว่าลักษณะตรงนี้เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของเทพองค์ต่างๆว่าถ้าเราเห็นกายสีคล้ำออกสีม่วงอย่างเงี้ยแล้วก็มี4กรอย่างเงี้ยก็เดาได้ว่าเนี้ยน่าจะเป็นพระนารายณ์นะครับแล้วก็แต่ละพระองค์เนี้ยก็จะมีสัตว์พาหนะนะพระอินทร์เนี้ยทรงช้างเอราวัณนะครับก็ถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก็คือ
สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครนั่นแหละเพราะว่าคำว่ากรุงเทพเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเมืองของพระอินทร์นะครับพระพรหมทรงหงส์เนาะแล้วก็พระนารายณ์ทรงครุฑซึ่งพระนารายณ์ทรงครุฑเนี่ยตาครุฑก็คือเป็นตาสัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ของเราซึ่งสถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนพระนารายณ์อวตารเนาะเป็นผู้รักษาเพราะฉะนั้นก็จะมีตาครุฑเป็นตาสัญลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีโคนนทินะโคนนทิที่ตอนนี้ยังอยู่นะพอพูดไปเงียบๆก็เอ๊ะเราหลุดไปหรือยังโอเคโคนนทิที่เป็นสัตว์พาหนะของพระอิศวรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเห็นรูปปั้นโคนนทิหรือว่ารูปสลักโคนนทิเนี่ยก็จะพอเดาได้ออกข้างในน่าจะเป็นศิวลึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรพระศิวะหรือพระอิศวรทีนี้จากลัทธิความเชื่อและศาสนาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์นะครับอย่างเช่นเรื่องของรามเกียรตินะครับรามเกียรตินี่เป็นการต่อสู้กันระหว่างเทพกับอสูรซึ่งเป็นวรรณกรรมสำคัญของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์พื้นที่ที่นับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็จะมีอิทธิพลของวรรณกรรมรามเกียรติเนี่ยไปแพร่อยู่นะครับอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารามเกียรติ์เราก็คงคุ้นชื่อเนาะตัวละครในรามเกียรติ์เนี่ยพระรามพระลักษมณ์หนุมานหรือว่าเราก็คงคุ้นกับการแสดงโขนที่เป็นการนําเอาเรื่องวรรณกรรมของรามเกียรติ์หรือว่ามหาภารตะตรงเนี้ยโทษทีมหาภารตะรามายณะเนี่ยนะครับก็คือรามเกียรติ์เนี่ยมาใช้ในการสร้างงานศิลปะในหลายๆแขนงเลยด้วยซ้ำไปเป็นแขนงต่อเนื่องมานะครับแล้วก็อาจจะไปปรากฏอยู่ในการประดับตกแต่งในสถาปัตยกรรมด้วยภาพเขียนต่างๆเนี่ยนะถ้าใครเคยไปวัดพระแก้วก็คงเห็นนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของรูปเคารพซึ่งรูปเคารพเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วในตามศาสนสถานเนี่ยก็จะมีรูปเคารพอยู่นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเห็นเนี่ยมีโคนนทินั่งหมอบอยู่ที่ด้านหน้าของศาสนสถานเนี่ยก็เดาได้ว่าอันนี้ข้างในก็น่าจะเป็นศาสนสถานที่เกี่ยวกับพระศิวะหรือเมื่อเข้าไปข้างในแล้วเห็นศิวลึงเนี่ยก็ชัดเจนละนะครับหรือว่าบริเวณด้านหน้ามีการแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรมศิลป์ในบริเวณที่เป็นจุดสำคัญอะไรเงี้ยหรือว่ารูปข้างในเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรถืออาวุธของท่านอยู่อย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเป็นอาคารที่สร้างเพื่อพระวิษณุนะครับในส่วนของศาสนสถานเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็คงต้องเรียนรู้กันทั้งเทอมเนี่ยนะครับศาสนสถานของฮินดูเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสังสารวัฏนะครับแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นของขอมเนี่ยก็อาจจะเริ่มไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อของเขาพระสุเมนหรือเขาไกรลาดซึ่งจากความเชื่อตรงนี้มันเหมือนกับคอนเซปต์ของการออกแบบสถาปัตยกรรมเมื่อเรามีความเชื่อเนี่ยโดยใช้ความเชื่อเป็นคอนเซ็ปต์ความเชื่อเป็นหลักคิดแล้วนำเอาหลักคิดหรือความเชื่อตรงนี้แปลมาสู่ภาพที่เป็นภาพจริงที่เราตาเราเห็นนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยที่ขอมที่เขมรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือการจำลองเขาพระสุเมรุขึ้นมาจากความเชื่อจากเรื่องเล่ามาเป็นภาพวาดก่อนภาพวาดเสร็จมาแปลงเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็น3มิติจริงๆอะไรเงี้ยมันก็นำมาซึ่งการแปลความหรือว่า interpretation เนาะการแปลความจากความคิดหลักคิดแนวคิดทางศาสนาเข้าไปสู่การสร้างสถาปัตยกรรมให้มันสอดคล้องกันให้มันไม่ขัดแย้งนะมันก็เกิดมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งจากหลักคิดของเขาพระสุเมรุเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกชนชาติที่สร้างเขาพระสุเมรุมาจะต้องหน้าตาแบบนี้แต่ละชนชาติพอสร้างออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าใช้ภาพวาดหรือความเชื่อเดียวกันแต่ว่าเวลาสร้างออกมามันก็มีความแตกต่างซึ่งไอ้ความแตกต่างตรงนี้มันต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันต่างเพราะอะไรอย่างนี้ก็เป็นจะเห็นความอะไรล่ะการคลี่คลายของสถาปัตยกรรมแบบศาสนาฮินดูนะครับที่คลี่คลายจากอินเดียเนี่ยค่อยๆแปรรูปเปลี่ยนร่างมาเมื่อไปตามพื้นที่ต่างๆจากอินเดียมาชวาเนาะ
จะเห็นว่าลักษณะเริ่มต้นจากต้นกําเนิดเนี่ยก็เตี้ยๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามีลักษณะของการซ้อนชั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับจนเข้ามาที่ชวาก็มีการซ้อนชั้นแล้วก็รูปทรงเอาท์ไลน์ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากชวาเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลตรงต่อขอมเพราะว่าโดยประวัติศาสตร์จะมีความเกี่ยวข้องกัน นะครับก็เกิดเป็นรูปลักษณ์เฉพาะของศาสนาของศาสนสถานในประเทศเขมรนะครับอาณาจักรเขมรแล้วหลังจากนั้นไทยกับเขมรเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ติดต่อกันอย่างเช่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานใต้เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาณาจักรเดียวกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับมีการแลกเปลี่ยนกษัตริย์กันด้วยซ้ำไปแต่ว่าจากอิทธิพลของอีสานใต้ก็ค่อยๆผ่านช่องแคบตรงแถวปากช่องเข้ามาตรงเนี้ยเข้ามาสู่พื้นที่ภาคกลางก็คือลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่ภาคกลางตรงนี้ก็เข้ามาที่ลพบุรีนะครับจากลพบุรีก็ค่อยๆเข้ามาที่อยุธยานะครับอยุธยาก็ต่อเนื่องมาสู่รัตนโกสินทร์จะเห็นว่าต้นกับปลายเนี่ยมันเรียกว่าถ้ามองแล้วก็แทบไม่รู้เลยถ้าไม่บอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมต้นกับปลายเนี่ยแต่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราสืบลากค่อยๆถ่ายทอดกันมาเราก็จะเห็นความอะไรบางอย่างที่มันยังมีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นกายภาพเนี่ยให้เห็นว่ามันมีการคลี่คลายจากต้นทางมาปลายทางนะครับต่อไปศาสนาพุทธเนาะศาสนาพุทธก็หลักๆ ก็เน้นที่ความเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อหรอกจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะเป็นการต่อต้านนะต่อต้านความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นะครับแล้วก็มีหลักคิดหลายๆอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีพระสมณะโคดมหรือว่าพระศรีสักยมุนีเนี่ยเป็นศาสดาหรือพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับแล้วก็มีการร่างพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ของศาสนาเนาะศาสนาพุทธเนี่ยเน้นในเรื่องของการหลุดพ้นจากสังสารวัฏนะคือไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดละเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยก็จะต้องเป็นการหลุดพ้นได้ด้วยตนเองด้วยต้องเกิดจากการระงับกิเลสบำเพ็ญทานแล้วก็มุ่งสู่ทางสายกลางเนี่ยก็เป็นหลักคิดอีกแบบนึงซึ่งไม่เหมือนกับทางพราหมณ์นะครับทางพราหมณ์ก็จะเน้นการยึดโยงยึดเชื่อมโยงกับพระเจ้าที่ตนเองเคารพนับถือนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คำสอนในการสอนแล้วก็ใช้เป็นหลักของค่อนข้างจะเป็นหลักของเหตุและผลในหลายๆอย่างนะครับทีนี้ในพุทธศตวรรษที่3เนี่ยก็มีพระเจ้าอโศกมหาราชในอินเดียนี่แหละนะครับก็เป็นผู้ที่ทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยมันเจริญไปอย่างยิ่งเลยถ้าใครเคยดูอะไรนะสารคดีเรื่องพระพุทธเจ้าอ่ะแต่นานมาแล้วแหละพวกเราคงยังเด็กอยู่อ่ะนะสารคดีนั้นทำดีมากเขาไปย้อนสืบดูถึงสมัยพระเจ้าอโศกมีเสาพระเจ้าอโศกอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมีการเผยแผ่ศาสนาไปยังไงก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธเฟื่องฟูมากๆโดยพระเจ้าอโศกนี่แหละนะครับแล้วก็จนพุทธศตวรรษที่6เนาะก็เริ่มที่จะเกิดลัทธิมหายานขึ้นมานะซึ่งเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วว่ามันเป็นการค่อยๆแยกออกมาจากทางสายเดิมแล้วก็เกิดเป็นลัทธิใหม่ที่เรียกว่ามหายานโดยที่ลัทธิเดิมที่มีเนี่ยก็จะเรียกว่าลัทธิเถรวาทซึ่งศาสนาพุทธที่คนไทยเรานับถือกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นลัทธิเถรวาทนะครับคำว่าเถรวาทก็คือเป็นโอวาทจากพระเถระซึ่งก็คือการสังคายนาตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จปรินิพพานไปเนี่ยก็มีการระดมพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยมาสังคายนาพระไตรปิฎกอะไรกันเพื่อจะเก็บเอาความคำสอนของพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นลัทธิเถรวาทแต่ว่าลัทธิมหายานเนี่ยก็ค่อยแตกหน่อออกมาทีนี้ลัทธิมหายานเขาแปลว่ายานใหญ่ก็เขาก็เลยมองว่าลัทธิเถรวาทซึ่งเป็นต้นกำเนิดเนี่ยเป็นยานเล็กเลยเรียกว่าเป็นลัทธิหินนยานหรือว่ายานเล็กนะครับดังนั้นเวลาที่เราเรียกตัวเองเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าลัทธิเถรวาทเพราะว่าคำว่าหินนยานน่ะมันเหมือนเป็นการอาจจะเป็นการค่อนแคะแหละของคนลัทธิมหายานว่าเฮ้ยลัทธิเถรวาทเนี่ยใจแคบเป็นยานลำเล็กที่การที่จะนำคนข้ามสังสารวัฏไปได้เนี่ยต้องไปได้ทีละคนไปด้วยตนเองต้องไปด้วยเรือตัวเองอะไรเงี้ย
ทุกคนจะต้องพายเรือเป็นแต่ว่าถ้ามาลัทธิมหายานเนี่ยสามารถมาได้เลยขึ้นยานลำใหญ่มาด้วยกันก็จะไปด้วยกันได้โดยผ่านการนับถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักคิดมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปแต่ว่าไอตัวอะไรนะพระธรรมอ่ะพระธรรมนี่ยังคงเหมือนกันแต่ว่าหลักคิดใหญ่ๆหลายๆอย่างมันเริ่มแปรเปลี่ยนส่วนหนึ่งก็ลัทธิมหายานเนี่ยพุทธมหายานก็เลยทำให้เริ่มมีคนมานับถือเยอะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเข้าถึงง่ายเนาะแล้วก็มีความใกล้เคียงกับศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็ถ้ามองกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการแย่งชิงมวลชนกันเหมือนกันว่าการที่คนนับถือศาสนานี้มากกว่าก็มีการที่จะต้องปรับปรุงศาสนาความเชื่ออะไรบางอย่างหรือคำสอนบางอย่างเพื่อให้ดึงดูดคนที่จะมานับถือนะครับต่อไปคำว่าลัทธิเถรวาทเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเป็นโอวาทของพระเถระนะครับแล้วก็มุ่งบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นได้ด้วยตนเองมีพระศรีสักยมุนีหรือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นับถือปัจจุบันก็นับถือในศรีลังกาพม่าไทยลาวกัมพูชานะแถบๆเนี้ยนะครับส่วนลัทธิมหายานเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์หลายองค์นะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มีพระโพธิสัตว์อีกแต่ละพระพุทธเจ้าก็จะมีพระโพธิสัตว์ที่เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกอย่างละองค์อย่างเงี้ยซึ่งพระโพธิสัตว์ที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วหลายคนคงคุ้นๆก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์หรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยเป็นผู้ชายนะก็คือเป็นพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็อาจจะมีพระศรีอริยเมตไตรก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5เขาถือว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์ที่4นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับก็ทำให้เกิดการสร้างรูปเคารพค่อนข้างเยอะเราจะเห็นเลยว่าในประเทศไทยก็มีเนาะรูปเจ้าแม่กวนอิมการสร้างศาสนสถานอาคารที่ครอบหรือว่าบรรจุหรือประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมพันมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นที่มาของความเชื่อแล้วก็คนที่นับถือก็ค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเราไปศึกษาในเชิงของวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สามารถจะเชื่อมโยงจิตใจของคนมาให้นับถือได้แล้วก็หลายๆอย่างคือก็คงทำให้คนที่นับถือเนี่ยได้อะไรบางอย่างจึงยังมีการนับถืออยู่นะครับพื้นที่ที่นับถือพุทธมหายานที่เราเห็นชัดๆก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปพุทธศิลป์ของงานศิลปะที่ตอบสนองทางด้านพระพุทธศาสนานะครับจริงๆแล้วพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ต้นของพุทธศตวรรษนะพระพุทธรูปเนี่ยเกิดภายหลังนะครับเกิดภายหลังหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะอิทธิพลที่ทำให้เกิดพระพุทธรูปคืออิทธิพลที่มาจากทางเอเชียกลางที่ได้อิทธิพลของทางด้านยุโรปหรือว่าทางโรมันมาที่มีการทำรูปเคารพจะเห็นว่าถ้าศึกษาไปลึกๆจริงเนี่ยพระพุทธรูปยุคแรกๆอ่ะจะไม่ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้จะมีความเป็นเหมือนคนฝรั่งจมูกงุ้มแล้วผมเนี่ยไม่ได้เป็นมวยเป็นขดก้นหอยแบบนี้จะเป็นผมแบบหยักศกแล้วก็มวยผมนะครับน่าจะเหมือนแขกนะเหมือนแขกที่เป็นฝรั่งผสมแขกอ่ะซึ่งก็มาจากทางเอเชียกลางนั่นแหละแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ทำให้เกิดเป็นสถูปนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระเจดีย์นั่นแหละจริงๆคำว่าเจดีย์หรือเจติยะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนะเจติยะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทำให้เราเคารพสิ่งที่เราทำให้เราล้ำลึกถึงนะครับเจติยะเป็นเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่ทำให้ระลึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าเจติยะนะครับทีนี้อย่างสถูปอันเนี้ยถ้าจริงอ่ะถ้าจะต้องเรียกให้ถูกก็คือสถูปนะครับสถูปเริ่มแรกก็คือสถูปของที่อินเดียหรือว่าสารจินะครับสถูปสารจิเนี่ยก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้กับแบบที่เมื่อมาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วผ่านการพัฒนาการต่างๆเนี่ยก็เป็นรูปแบบนี้อยู่ที่อยุธยาจะเห็นว่า
ก็คงมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเนาะเห็นไหมมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเนี่ยป้องชนัยอะไรเงี้ยเห็นไหมบัลลังก์เนี่ยเชื่อมโยงกันองค์ระฆังก็เชื่อมโยงกันฐานก็เชื่อมโยงกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยองค์ประกอบเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนนะครับก็แปลว่าในแต่ละพื้นที่มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะที่มันค่อยๆทำให้เกิดรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนทั้งที่องค์ประกอบเหมือนครับก็จะทำให้เห็นการคลี่คลายเช่นเดียวกันของศาสนาพุทธเมื่อกี้เป็นศาสนาพราหมณ์เนาะชาร์ตคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือศาสนาพุทธก็เนี่ยก็เป็นจากอินเดียนะครับมาสู่ศรีลังกาเห็นไหมแค่อินเดียกับศรีลังกาที่ถ่ายทอดมาขั้นสเต็ปแรกเนี่ยก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปละเห็นได้ชัดว่าป้องฉนัยเริ่มยืดขึ้นเนาะพอไปที่ชวาชวากับลังกาเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงมีบางอย่างที่คล้ายคลึงแต่เมื่อเข้ามาสู่สุโขทัยเนี่ยจะเห็นว่าสุโขทัยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันกับใกล้เคียงกันกับบริเวณที่เป็นอะไรล่ะโอ้มีคนมากดออกอ่ะงั้นเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะขอเบรกแป๊บนึงครับมาแล้วโอ้โหมีมากดออดพอดีเลยโทษทีนะฮะต่อก็โอเคครับเมื่อกี้ที่กล่าวถึงตรงนี้เนาะก็จะเห็นความคลี่คลายอ่ะว่าจากสุโขทัยกับลังกาได้มีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าจริงๆมีการติดต่อสื่อสารกันมีการค้าขายกันแล้วก็มีการส่งสมณทูตกันไปมาเนี่ยก็เลยทำให้รูปลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงแล้วเมื่อมาสู่สุโขทัยปั๊บสุโขทัยก็เป็นการถ่ายทอดแล้วก็มีการผสมผสานกันสู่อยุธยาแล้วก็เข้ามาที่รัตนโกสินทร์ก็จะเห็นความต่างระหว่างต้นทางกับปลายทางเช่นเดียวกันของไทยกับของอินเดียเนาะที่เป็นต้นทางเนี่ยแต่มันก็มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันแล้วก็มีบางอย่างที่มันเป็นจริตของคนไทยที่เห็นได้ชัดนะครับซึ่งเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันต่อมาไตภูมินะไตภูมิก็จริงๆก็เหมือนเป็นจะเรียกว่าเหมือนเป็นหลักคิดแล้วก็เป็นความเชื่อด้วยนะครับว่าโลกนี่มันแบ่งเป็น3นะจักรวาลโลกเนี่ยมันแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเป็นกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยแล้วก็เหมือนมีการเขียนเป็นชาร์ตเลยของไตภูมิเนี่ยครับเป็นชาร์ตเป็นภาพวาดนะครับซึ่งจากภาพวาดชาร์ตและความเชื่ออะไรต่างๆตรงเนี้ยแล้วก็คำอธิบายที่เป็นคัมภีร์นะครับก็ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นสถาปัตยกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากตำราตัวหนังสือออกมาเป็นงานศิลปะก็คือภาพวาดจากภาพวาดสามารถแปลเปลี่ยนออกมาสู่สถาปัตยกรรมได้อย่างเช่นที่นี่ก็คือบูโรพุทโธที่อินโดนีเซียนะครับก็จะเห็นว่าวิธีความคิดของเขาเนี่ยก็คือมีการแบ่งชั้นของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นชั้นๆขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ในแต่ละชั้นก็จะมีความแตกต่างโดยที่แบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆนะครับก็คือโซนข้างล่างที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็นโซนที่สะท้อนถึงส่วนที่เป็นกามภูมิเพราะนั้นเวลาที่เข้ามาสู่โซนกามภูมิเนี่ยก็เป็นโซนที่เป็นสภาวะทางโลกอ่ะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยลายแกะสลักอะไรต่างๆที่มันยังเป็นลักษณะของความเป็นทางโลกนะครับจนเมื่อค่อยๆสู่รูปภูมินะครับที่ก็ยังเป็นทางโลกอยู่แต่ว่าก็เริ่มหลุดพ้นทางโลกแล้วแต่ว่ายังยึดติดกับรูปกายอยู่ก็จะมีการประดับตกแต่งในอีกรูปแบบหนึ่งจนถึงขั้นสุดท้ายของชั้นบนสุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นชั้นที่หลุดและเป็นอรูปภูมิแล้วเป็นสภาวะนิพพานแล้วเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่โล่งๆแล้วเป็นลานที่มีแต่พระเจดีย์ที่ไม่มีการประดับตกแต่ง
จะโล่งและว่างเปล่าแต่ถ้าระหว่างที่เดินขึ้นมาตรงนี้จะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักอะไรต่างๆนะทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนเย้ายวนเชิญชวนให้เรามองให้เราดูในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จนขึ้นมาจนลานที่เป็นสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็นลานที่โล่งแล้วก็มองเห็นภูเขาธรรมชาติและความนิ่งสงบแล้วก็มีเจดีย์ที่เป็นเจดีย์แบบเรียบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการแปลเปลี่ยนจากความเชื่อหลักคิดเข้ามาสู่งานสถาปัตยกรรมนะครับโอ้เอ๊ะคนนี้ยังไงเนี่ยหมู่บ้านผมอ่ะเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงขอไปปิดหน้าต่างก่อนโอเคเสียงดังต่อไปเป็นรูปของเขาพสุเมนนะครับเขาพสุเมนก็อันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคุ้นเคยเนาะเขาพสุเมนเนี่ยจากภาพวาดเช่นเดียวกันนะครับภาพวาดอย่างถ้าใครเคยไปที่พระโบสถ์วัดพระแก้วอย่างเงี้ยก็จะมีภาพวาดของเขาพสุเมนที่เหมือนเป็นเซกชันของเขาพสุเมนนะครับก็เพราะนั้นเขาพสุเมนก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นแกนกลางของจักรวาลเนาะแล้วก็จักรวาลก็มีเนี่ยเหมือนมีสัตตบุรีพันธ์เนี่ยมีภูเขา7เขาล้อมรอบอยู่แล้วก็มีระหว่างภูเขาก็มีน้ำขั้นเป็นชั้นๆนะแล้วก็มีทวีปทั้ง4ทวีปอยู่4มุมอย่างเงี้ยเมื่อตัดเซกชันออกมาเซกชันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยโดยที่มีแกนกลางเป็นเขาพสุเมนอ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นรูปจากการแปลความหมายต่างๆตรงเนี้ยก็แปลออกมาเป็นงานศิลปะอะไรต่างๆได้หลากหลายมากมายเนาะอันนี้เหมือนกับเป็นกราฟิกเลยนะครับหรือจะแปลมาเป็นภาพวาดอย่างเงี้ยด้านหลังของพระโบสถ์วัดพระแก้วนี่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นภาพวาดเหมือนเป็นภาพจริงๆมันคือภาพตัดนะเหมือนเป็นเซกชันของภาพเขาพสุเมนเห็นไหมจะมีเนี่ยเหมือนเป็นชั้นของภูเขาเนี่ย7ชั้นอยู่ล้อมรอบแล้วก็มีน้ำเหมือนเป็นมหาทะเลเจดีย์เนี่ยเท่าที่มหาสมุทรมหาสมุทรอยู่ล้อมรอบเลยนะฮะมหานาทีสีทันดรนะครับอยู่ล้อมรอบนะหรืออย่างเงี้ยก็อันนี้เขาเรียกว่าช่อฟ้าของลาวนะช่อฟ้าของลาวเนี่ยจะอยู่ที่สันหลังคาช่อฟ้าของลาวเนี่ยก็จะทำเป็นรูปสัตตบุรีพันธ์ก็คือเป็นเซกชันของเขาพสุเมนเช่นเดียวกันอยู่ตรงกลางของพระโบสถ์ของลาวเนาะซึ่งพระโบสถ์ลาวเขาเรียกว่าสิมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็เหมือนเป็นทวีปทั้ง4เหมือนเป็นรูปด้านของทวีปอะเห็นไหมโดยที่ตรงเนี้ยเป็นเซกชันหรือว่าภาพตัดของภูเขาที่ล้อมรอบมหานาทีสีทันดรแล้วตรงกลางก็คือเขาพสุเมนอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้างล่างนี้เป็นปลาอานนท์เป็นปลาอานนท์ลองอยู่ข้างล่างหรืออันนี้ที่พม่าเนี่ยอันนี้ชัดเลยคือแปลแบบแปลออกมาอย่างชัดเจนเลยอ่ะว่าเนี่ยนี่คือมหานาทีสีทันดรนะเป็นน้ำเนาะแล้วก็มีภูเขาเนี่ย7ชั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงกลางคือแกนของเขาพสุเมนอย่างเงี้ยนี่คือการแปลงจากความเชื่อทางศาสนามาสู่สถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งซึ่งในเอเชียเราก็มีหลายประเทศที่นับถือนะศาสนาอิสลามก็มีพระอัลเลาะห์นะครับเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและมนุษย์นะครับแล้วก็มีนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาที่เป็นมนุษย์เหมือนเป็นคนกลางที่เชื่อมระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับผู้ที่นับถือนะครับแล้วก็มีคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นคัมภีร์สำคัญของชาวมุสลิมนะครับอย่างถ้าเทียบแล้วก็คล้ายๆกับพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยนะครับของศาสนาพุทธเราอาจจะไม่ได้มีพระเจ้าแบบที่ไม่ใช่คนอ่ะถ้าจะเทียบแล้วอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เทียบเป็นนบีมูฮัมหมัดเนาะเป็นศาสดาของศาสนานะครับเป็นคนนะเป
็นศาสดาที่เป็นคนนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราอาจจะไม่ได้แบบมีเทพที่ชัดเจนเหมือนศาสนาพราหมณ์เนาะพราหมณ์ก็จะเป็นเทพไปเลยนะครับโดยมีพราหมณ์นั่นแหละเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ใช้ภาษาอาหรับนะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารนะครับและสิ่งที่เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยจะมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแล้วก็จะไม่ให้เคารพรูปเคารพนะครับจะไม่ให้มีการทำรูปเคารพเป็นการสร้างภาพเคารพเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความไขว้เขวในการยึดติดกับวัตถุนะครับแล้วก็ให้นับถือที่พระอัลเลาะห์พระองค์เดียวนะครับดังนั้นการข้อห้ามตรงนี้ก็เลยมีผลต่องานศิลปะและการสร้างสรรค์นะครับโดยมีหลักปฏิบัติของมุสลิม5ประการก็คือว่าคนมุสลิมเนี่ยจะต้องกล่าวปฏิบัติตนแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้านะครับแล้วก็ต้องละหมาดวันละ5ครั้งนะครับบริจาคทานถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะนะครับซึ่งเป็นสถานที่เกิดของนบีมูฮัมมัดนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับถ้าเราก็คงจะได้เห็นข่าวเนาะถึงช่วงเวลาที่มีการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะมีการเดินทางจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามของประเทศเราเนี่ยไปยังที่เมกกะนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงเลยเนาะช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเกิดผลกระทบนะทีนี้จากงานสร้างสรรค์ของชาวมุสลิมหรือศาสนาอิสลามเนี่ยด้วยความที่ห้ามสร้างรูปเคารพเนี่ยครับก็ทำให้เกิดแรงผลักดันในการสร้างรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหรือว่าการทำลวดลายประดับตกแต่งที่มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลายประดับตกแต่งของอาคารที่เป็นอาคารทางศาสนาอิสลามเนี่ยจะใช้ลวดลายเรขาคณิตแล้วก็ลวดลายของตัวอักขระในการมาประดับตกแต่งนะครับซึ่งการใช้ลวดลายเรขาคณิตอันนี้จากสิ่งที่เหมือนเรียกว่าเป็นทางออกอ่ะที่จะทำการตกแต่งโดยที่ไม่ทำเป็นรูปเคารพหรืออะไรอย่างเงี้ยการใช้ลวดลายเรขาคณิตก็ทำให้มันเกิดการพลิกแพลงในเชิงของคณิตศาสตร์ไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าลวดลายเรขาคณิตส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมมันมีเหลี่ยมมีมุมมีจำนวนอะไรที่ชัดเจนมันก็จะเกิดเทคนิคการประดับลวดลายที่วิจิตรพิสดารในเชิงเรขาคณิตนะครับแล้วก็ภายในศาสนสถานของชาวมุสลิมเนี่ยก็จะมีสิ่งสำคัญก็คือมิหรับนะครับหรือว่าถ้าเทียบแล้วก็คล้ายๆกับพระประธานอย่างเงี้ยนะครับมิหรับก็คือซุ้มโค้งยอดแหลมที่เว้าเข้าไปนะครับเป็นห้องเล็กๆเหมือนเป็นจุดรวมสายตาในสถานที่แห่งนั้นนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างเป็นตัวแทนของพระอัลเลาะห์นะครับก็จะคล้ายๆกับตำแหน่งที่เมื่อเราเข้าไปพระอุโบสถแล้วมีรูปเคารพของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีมินาเรตหรือว่าหอคอยอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นแหละหอคอยของชาวมุสลิมเนาะที่มัสยิดอย่างเงี้ยก็จะมีหอคอยขึ้นมาซึ่งจะเป็นหอกระจายเสียงเพื่อเชิญชวนให้มาเข้าพิธีละหมาดที่มัสยิดนะครับนี่ก็เหมือนนี่ก็เป็น ตัวมิหรับนะครับแล้วก็ตำแหน่งทิศทางเข้าใจว่าก็จะมีการฟิกตำแหน่งทิศทางให้ไปในตำแหน่งของหินดำที่เมกกะนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอคอยเนาะหอคอยหรือว่ามินาเรตนะครับซึ่งบางที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเหมือนจะเป็นหอคอยคู่นะใช่ไหมจะมีคู่หรือว่าอาจจะไม่ต้องคู่ก็ได้นะครับหรือจะมีมากกว่าคู่ก็ได้นะอันนี้คือบูโมสที่ตุรกีนะครับตุรกีก็เป็นรอยต่อเนาะระหว่างเอเชียกับยุโรปใช่ไหมแล้วก็เป็นดินแดนที่เรียกว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอย่างน้อยก็คือตั้งแต่สมัยยุโรปตอนกลางนะครับก็พวกเราคงได้เรียนกับอาจารย์จิ๋วไปแล้วเนาะที่นี่ก็จะที่ตุรกีเนี่ยก็จะมีอันนี้บูโมสก็เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิมนะครับข้างในก็เนี่ยประดับตกแต่งด้วยโมเสกเพราะฉะนั้นไอ้โมเสกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดจากเรขาคณิตนั่นแหละ
นะครับมันถึงเกิดการประดับตกแต่งด้วยชิ้นเล็กๆที่เป็นเรขาคณิตมาประกอบจนกลายเป็นลวดลายมหัศจรรย์ในต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมองว่าจากไอ้เซลล์ยูนิตเล็กๆอันนี้มันต่อยอดไปสู่ทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับสามารถจะคิดอะไรที่มันเกี่ยวกับในเชิงของคณิตศาสตร์ความต่อยอดอะไรพวกนี้ได้ดีนะครับด้วยพื้นฐานตรงนี้ทีนี้ตรงกันข้ามกันระหว่างบูโมสเนี่ยก็คือฮาเกียโซเฟียหรือว่าเซนโซเฟียนะครับถ้าพวกเราพอจำได้ก็คือมันเหมือนเป็นอาณาจักรยุโรปตะวันออกใช่ไหมออตโตมันใช่ไหมครับที่มาอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะเหมือนเป็นโรมันตะวันออกอ่ะมาสร้างอยู่ทางฝั่งตุรกีซึ่งอยู่ตะวันออกของกรุงโรมอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงสมัยยุคกลางเนาะยุคกลางเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเป็นศาสนสถานที่เป็นของชาวคริสต์ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกปรับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นศาสนสถานของชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นก็จะมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างบรรยากาศของที่บูโมสกับฮาเกียโซเฟียบรรยากาศของแสงอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันถ้าเราลองดูเนาะย้อนกลับไปมีช่องแสงมีอะไรคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่ว่าโดยบรรยากาศไม่เหมือนกันนะครับมันยังมีความเป็นบรรยากาศของโบสถ์คริสต์อยู่อะนะแต่ว่าถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เป็นการใช้งานของชาวมุสลิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ถูกสร้างมานานแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปมานะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงศาสนาด้วยนะใกล้จบแล้วต่อไปก็เป็นลัทธิเต๋านะครับก็เป็นลัทธิที่จริงๆก็อยู่ในประเทศจีนนั่นแหละนะครับลัทธิเต๋าเกิดจากขงจื้อเล่าจื้อเท่าทีครับเล่าจื้อนะครับจริงๆประเทศจีนจะมีลัทธิขงจื้ออีกลัทธินึงซึ่งมีความสำคัญนะขงจื้อเนี่ยก็จริงๆปัจจุบันนี้ยังมีสถาบันขงจื้ออยู่ในหลายๆประเทศด้วยซ้ำไปนะมีการเรียนรู้แต่ว่าขงจื้อเนี่ยจะสะท้อนไปในเรื่องของหลักคิดในเรื่องของการนับถือบรรพบุรุษนะครับการนับถือความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างก็อาจจะสะท้อนไปที่การวางผังอาคารนะแต่ว่าลัทธิเต๋าเนี่ยจะเป็นลัทธิที่ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาตินะเพราะนั้นหลักการก็คือว่าเหมือนเนี่ยมองว่าเต๋าเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งนะครับรวมถึงความรู้และคุณธรรมแล้วก็ผู้เข้าถึงสภาวะนี้ก็จะเข้าถึงทุกสิ่งในจักรวาลและมีชีวิตนิรันดร นะครับก็แล้วก็สิ่งจากความเชื่อหรือว่าลัทธิตรงนี้ก็ทำให้เกิดการมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาตินะครับไม่ทำตัวขัดแย้งไม่ฝืนธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นไอ้หลักคิดตรงนี้มันก็นำไปสู่การสร้างงานสถาปัตย์และศิลปะนะครับก็โอเคแล้วบางทีตรงนี้ก็มีหลายคนเนี่ยที่เอาหลักคิดตรงนี้ไปแปลงเป็นการทำอะไรที่อาจจะไม่ตรงอย่างเช่นการแสวงหายายุวัฒนะการเดินลมปานการฝึกกำลังภายในก็ต่อยอดจากความเชื่อของลัทธิเต๋าไปนะครับแล้วลัทธิเต๋ามีผลยังไงกับศิลปะจีนนะครับก็จากความเชื่อมโยงในเชิงของธรรมชาติเนี่ยซึ่งประเทศจีนโดยภูมิทัศน์ของเขาก็มีธรรมชาติอะไรต่างๆอันนี้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เกิดภาพจิตรกรรมที่เราน่าจะคุ้นเคยแหละเนาะภาพจิตรกรรมแบบจีนเนี่ยที่เป็นภาพจิตรกรรมที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักเลยครับแทบจะไม่มีสถาปัตยกรรมหรืออะไรเลยจะเป็นภาพวาดธรรมชาติเป็นภูเขาเป็นทิวทัศน์เป็นน้ำนะครับเป็นสัตว์แล้วก็เกิดแนวคิดเรื่องของการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเห็นไหมว่าเมื่อต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างสมดุลก็เกิดแนวความคิดของหยินหยางนะครับเกิดการสร้างสิ่งที่ต้องการให้มันสมดุลกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานศิลปะซึ่งจะเห็นว่าจากจริงๆนี่คือภาพจริงเนาะ อาจจะมีแต่งสีอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่าจากภาพจริง
มาสู่งานศิลปะนี่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันสอดคล้องกันด้วยทิวทัศน์แล้วก็ด้วยหลักคิด เนี่ยหรือว่าภาพวาดที่มันเป็นรูปสัตว์ที่แสดงพละกำลังและความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จากหลักคิดอะไรต่างๆนี่ก็มีผลต่องานศิลปะทั้งสิ้นนะฮะ